เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็คือข้อ8ถ้า gx เท่ากับ 2x บวก 1 และ hx เท่ากับ 4x กำลัง 2 บวก 4x บวก 7จงหาฟังก์ชัน f ซึ่ง fog เท่ากับ h แสดงว่า f ของ gx ของเราเนี่ยจะได้ออกมาเท่ากับ hx ซึ่ง f ของ gx ของเราก็คือ 2x บวก 1จะได้ออกมาเป็น 4x กำลัง 2 บวก 4xบวก 7แปลว่าเราอ่ะจะแทน 2x บวก 1ไปทำอะไรสักอย่างในนี้แล้วถูกปะมันถึงจะได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ลองเอาไปยกกำลัง2ดูเพราะว่ามันติดยกกำลัง2อยู่ถูกปะก็ได้ออกมาเป็น 4x กำลัง2บวก 4x บวก 1นี่ไงคล้ายๆถูกปะแต่ว่าขาดไป6แสดงว่ามันคือ2 x บวก1ทั้งหมดกำลัง2บวก6แปลว่าถ้าน้องมองตรงนี้เป็น k น้องก็จะได้ว่า f ของ k เท่ากับ k กำลัง2บวก6หรือว่าง่ายกว่านั้นก็คือ f ของ x จะเท่ากับ x กำลัง2บวก6ก็หาฟังก์ชัน f x ได้เสร็จเรียบร้อยก็คือข้อนี้ง่ายกว่าหาfg ย้อนกลับอีกเพราะว่าเขาให้ g มาแล้วให้ h มาแล้วถูกไหมว่า gx เท่ากับ 2x บวก 1 hx เท่ากับ 4x กำลัง 2 บวก 4x บวก 7แปลว่าแล้วก็บอกว่า fog เท่ากับ h แปลว่า f ของ gx เท่ากับ hx แปลว่า f ของ 2x บวก 1 เท่ากับ 4x กำลัง 2 บวก 4x บวก 7แปลว่าเราจะต้องเอา 2x บวก 1 มาทำอะไรสักอย่างแล้วได้ 4x กำลัง 2 บวก 4x บวก 7ออกมาถูกไหมแล้วมันติดกำลัง2อยู่อย่างแรกที่พี่ทำก็คือเอามันไปยกกำลัง2ก็ได้เป็น 4x กำลัง2บวก 4x บวก 1ซึ่งมันก็ใกล้เคียงก็ขาดอีกแค่บวก6แปลว่า f ถ้าเรามอง 2x บวก 1เป็น k ก็จะได้เป็น fk เท่ากับ k กำลัง2บวก6หรือจริงๆเราสามารถแทนด้วย x ได้อยู่แล้วก็คือ fx เท่ากับ x กำลัง2บวก6เพราะว่าเมื่อเราเอา 2x บวก 1มาแทนก็จะได้กลายเป็น 2x บวก 1กำลัง2บวก6ก็ไม่ได้ยากอะไรข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าบทจัดเวลาไว้เรียนรู้สมมติที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว